วดีกว่ามาถามทุกคนว่าช่วงกักตัวที่บ้านอยู่บ้านเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างแต่ละคนลองอยากรู้เหมือนกันนะแต่ละคนหยุดไปจะทำอะไรกันบ้างเนาะลองมาแชร์กันพี่ทำความดีทุกวันเลยทำอะไรครับพวกวันๆพี่ไม่ทำอะไรเลยพี่ถือว่าพี่โชคดีนะพี่ชอบเลยเพราะว่าพี่เล่น TikTok เป็นลุงมาตาม TikTok เค้านะเค้ามี3คนที่โชว์ลูกสาวแล้วก็ลุงเอโพสามาภรรยายิ้มแบบหน้าจืดๆมันโดนมาครับโดนมาทำไม่เล่นหรือเปล่าเหมือนโดนมาทำไม่เล่นเราถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวที่เราได้อยู่ด้วยกันน่ารักดีอีกอันนึงที่ผมเข้าไปบ่อยๆเป็นครัวลุงลงนิวส์แถลงข่าวแก้งข่าวว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรก็คือไปก๊อปของคนอื่นมาแล้วก็มาโพสต์เออครับผมไอ้แก้งคุณไปดูเลยเป็นลายเซ็นกูเลยเป็นคำพูดของกูเลยแต่คือไปก๊อปไปเอาจากคนอื่นตัวเองไม่ได้ทำอะไรหรอกก็อยู่บ้านแค่นั้นไม่ได้ก๊อปเลยดูหมอทวีศิลป์รายงานเสร็จกูรีบพิมพ์เลยปั๊บๆๆๆโลคอลโคโรทีนสเตทโคโรทีนสเตทโคโรทีนก็คือส่วนกลางโลคอลโคโรทีนก็คือก็นี่ไงก็เขาพูดหมดแล้วเอาคำพูดเขามาใส่เป็นของตัวเองอะคนที่กูจะทำเพลงต่อไปจากไอ้แจ็คคือนะแต่ไม่เอาละเอาไอ้แจ็คคนเดียวละผมก็ไม่ทำเหมือนกันอะไรนะผมก็ไม่ทำกับลุงเพราะลุงพี่ก็บอกผมว่าลุงอ่ะก๊อปเข้ามาทำไมชอบก๊อปคนอ่ะเออจริงด้วยมีความคิดของตัวเองหรือว่าพี่แจ็มเออจริงๆขนาดนี้ยังก๊อปเลยแล้วเพลงผมเพลงก๊อปเข้ามาอีกจริงว่ะเดี๋ยวๆๆไอ้นุ้ยมึงไม่ต้องมาอยู่ค่ายกูไอ้นุ้ยจะไม่ต้องมาอยู่ค่ายกูเลยกูหันเลคคอร์ดกูหันเลคคอร์ดไม่ต้องมายุ่งไอ้ข้าวหวานเลยคอร์ดโอ้ยไม่เอาเข้าไม่ได้โอ้ยไม่เอาเข้าไม่ได้หวานเลยคอร์ดพี่ดาวเข้าไม่ได้เขาไม่อยู่ใครเดี๋ยวๆก็ไม่คิดจะเอามึงอยู่ค่ายกูก็ไม่คิดจะเอามึงอยู่ค่ายกูเอาลุงลงว่ามีข้อดีอะไรตอนช่วงอยู่บ้านข้อดีคือสำหรับลุงนะ1เดือนครึ่ง45วันวิ่งวันละ10กิโลลุงวิ่งไปแล้ว450กิโล450กิโลออกกำลังกายไอ้เรื่องวิ่งนี่ก็เรียนแบบพี่ตูนใช่ไหมอะไรนะก็เรียนแบบมาอีกจริงเรียนแบบพี่ตูนพี่ตูนเขาวิ่งบริจาคนี่ก็วิ่งบริจาคทำไมเขาเรียนแบบพี่ตูนเพราะพี่ตูนเป็นไอดอลกูอะทำไมอะก็หลายเรื่องอะก็รักเขาอะอ่ะรักแล้วทำไมไม่คิดว่าทำอย่างอื่นอะไม่กระโดดตบอะไม่กระโดดตบอะกระโดดตบบริจาคก็ได้กระโดดตบรับบริจาคเดี๋ยวนะชอบไอ้นี่กระโดดตบเออกูชอบกระโดดตบแล้วรับบริจาคแล้วมึงอยู่บ้านใครจะมาตอบอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้ซ้ำไงไม่ต้องซ้ำเขาไงมึงอยู่บ้านพอกระโดดปั๊บมีคนเดินเข้ามาหาเคาะประตูจักบริจาคไอ้พูดเนี่ยเหรอใช่พี่แท้หมายถึงว่ากระโดดตบไปเรื่อยๆกระโดดตบไปเรื่อยแล้วไม่วิ่งไงก็ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งกระโดดตบกลางแจ้งไงเออซ้ำพี่ตูนเออก็ดีทำได้เว้ยก็ดีทำได้เว้ยเดี๋ยวรับบริจาคเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวจากภาคใต้ไปภาคเหนือได้นะก็เนี่ยแต่เวลาคนบริจาคต้องบริจาคตอนตบเข้านะต้องบริจาคตอนตบเข้านะตอนเนี้ยให้ทันใครมีบุญก็ยัดทันตังก็ตบเฮ้ยเอาเหอะลุงลงเอาเหอะยังไม่มีใครทำในโลกกระโดดตบการกุศลวิ่งมา5วันเฮ้ยตูนถึงไหนเนาะโอ้ตูนยังไม่ได้100เมตรเลยยังไม่ได้100เมตรเลยวันนึงยังไม่ถึงกิโลเลยพ่อเอาที่แจ็คว่าฝั่งนี้พอดีอะไรได้อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นี่ได้เอาใจใส่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีเวลาให้ท่านมีเวลาให้กันกับข้าวที่ทำให้แม่กินคือกับข้าวบริจาคปลากระป๋องที่เขาไปรับมาแล้วมาให้แม่เอาพี่มิ้นมาพี่มิ้นเราได้ฝึกทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ทำทุกวันอะคือถ้าสมมติเวลาปกติเรายุ่งเราทำงานอย่างเงี้ยเราอยากที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆฝึกอุปนิสัยใหม่ๆอ่ะเราจะทำไม่ค่อยได้อย่างเช่นว่าช่วงเนี้ยหนูได้สวดมนต์ทุกวันถ้าหนูทำงานหนูก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนวิธีการกินอย่างเงี้ยอยากจะมากินแบบวิถีแบบธรรมชาติปรุงเองก็เนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เริ่มทำได้จริงๆเราทำอาหารเราฝึกเราก็ได้เราก็อาจจะได้อาชีพเพิ่มได้อะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนมินว่าในช่วงเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ได้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาได้หาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตเขาทำความรู้พิเศษใช่ก็ฝึกตัวเองพี่ดาวก็ได้ทำบ้านทำบ้านเฮ้ยทำลูกไงทำลูกเขาดีของเขาคือช่วงนี้พอดีช่วงเขาไม่ได้ตักตัวเราอะช่วงที่พักอะมีแวะไปหาเขาที่บ้านมั้งเปล่าไปผมไปอยู่ผมพยายามบอกเมียพี่ดาวตลอดว่าช่วงที่ท้องอยู่อ่ะให้พยายามล้วงเข้าไปเกี่ยวฟันลูกนิดนึงคือพอลูกออกมาจะได้เหมือนทางนู้นอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเหมือนผมมากไงดาวเดี๋ยวเมียคลอดอ่ะต้องดูเด็กด้วยนะถ้าออกมาแล้วคางยื่นๆน่ะไอ้แต้มมีส่วน
ถ้าออกมาเด็กขาโกงโกงคุณพ่อแน่ๆคุณพ่อแน่ๆถ้าเด็กผมไม่สงสัยใครผมสงสัยลุงลงไว้เมื่อสมัยก่อนที่ลุงลงเคยบอกไว้เรื่องกูกับเมียมึงไม่ต้องพูดเลยนะตอนนั้นกูไม่อยู่เพราะว่ากูอยู่กับแม่แจ๊คไอ้เจเปิ้ลอ่ะแม่กูโดนแล้วเหรอแม่มึงก็โดนไปชิงไม่รู้นะแต่เองอะเริ่มเองอะเริ่มแต่ว่าเรื่องที่เป็นแบบอะไรกับเมียพี่ดาอะไรอย่างนี้ผมต้องขอโทษน้องแป้งด้วยขอโทษน้องแป้งด้วยว่าจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ้าวมาบ้านกูแล้วเหรอแป้งมาบ้านกูเหรอเดี๋ยวเอาให้ครบไงมึงนี่ไปทั่วเลยยังไม่มีส่วนร่วมอะไรตรงนี้เลยไงดึงเข้ามาก่อนนิดนึงเอาวันนี้จะมาโชว์อะไรกันนะวันนั้นเอาเรื่องเนี้ยเรื่องการกักตัวเนี่ยแหละยังไม่จบพื้นบ้านเนี่ยแหละเอาเพลงอีแซลแล้วกันเพลงอีแซลนะช่วงนี้ไม่มีงานว่าทุกท่านอดทนเกี่ยวกับการกักตัวจะออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้มาชมกันบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะพูดถึงนะอยู่บ้านหลายท่านทั่วถิ่น